วัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบพ่อกับชาวลาวสิงห์จากสิงห์เด้อพี่น้องมื้อนี้สิมาตําตํากุ้งตํากุ้งสดพี่น้องแซ่บสินัวแนวใดเบิ่งดูพี่น้องมาปลูกเปลี่ยนมาเป็นสวนเลยตําตําเอาน้ําตาลแล้วก็ไปนัวใส่ก่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อบ่ให้มันตาเจ้าของจังหน่อยน้ำพริกนี่เขาตาเดี๋ยวตำต่อบ่ได้เสียงตำกับโพดโพเนาะจนอันนั้นเคลื่อนขั้วสะเนื่อนมักเล่นแบบว่าพ่อเหิมเหิมพี่น้องเอ้ยกินมันจังบ่เลี่ยนพ่อปันใดมักน้าวมักน้าวเพราะว่าฮาสิตำกุ้งสดกันเลยใส่มักน้าวเป็นหน่วยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เจ็บสินัวสันได้ทาเป็นปีเป็นหน่วยมาทัวพี่น้องซีบวบๆเนี่ยแต่มันบ่ได้บวบเด้อพี่น้องแน่นกบกอบมักถั่วแฟ่มากหน่อยก็ใส่หน่อยแฟ่มากไล่ก็ใส่ไล พี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งดูหน้าตาแซ่บๆพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแซ่บแซ่บทั้งสวงมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อสีจัดจ้านแห้งแซ่บๆนัวชิมก่อนว่าน้ำลายแตกจะเอากุ้งลงมาเอามือยิบรอเดอร์พี่น้องเลยเอียงหมาดแซ่บๆพี่น้อง
แซ่บแซ่บนัวนัวน้ำกันพ่อพ่อพ่อกุ้งห้าสิ่งหมุนไปพี่น้องเตรียมตัวมาเด้อพี่น้องเด้อชี้จัดจานแห้งกินน้ำกันได้พี่น้องแซ่บแซ่บนัวนัวน้ำลายแตกดิเบิ่มเบิ่มสีแต่งสีสันให้แต่งสีสันพี่น้องโอ้ยตำกุ้งที่แซนสีแซบนัวพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซบแซบน้ำกันป้ายลงมือเลยมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันแซ่บๆนัวๆได้แซ่บๆนัวๆตำกุ้งสดพี่น้องแล้วก็ลวกกุ้งเอาหุงแซ่บๆพี่น้องแม่น้องวิลงมือแล้วมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อกิน 3-4 คนบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวแซ่บๆนัวๆกินตรงมือโลดพี่น้องสำหรับสาวเราแซ่บกินข้าวน้ำกันพี่น้องตำกุ้งสดมือนี่แซ่บๆนัวๆน้ำกันเลยพี่น้องก็กินข้าวเด้อสบายดีกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวเสียงน้ำกันเด้อมื้อนี้โซ่สิมื้อพี่น้องมีแต่ไปตำอยู่ห่านมื้อนี้ก็เลยมาตำสูงคนในครอบครัวกินพี่น้องจะเป็นแนวใดฟังมึงบ่ไหวกับเจ้าอองโอเคบอสหวานเนาะอันนี้กับผักบุ้งเก็บมาจากน้องข้างแม่ทางน้ำบุ้งแห้งแล้วแมนบอกเขามาตั้งครัวอันนี้พาน้ำร้อนเนี่ยเขามาพาน้ำร้อนขึ้นมาแข็งแห้งว่านแห้งอันนี้ได้ร้อนทนแห้งภาพที่น้องไปบึงเอ้าเสียงกระต๊อกฮะบ่มาก่อยไอ้ยังมาทางบ้านเฮาเขาเจ้าก็เลี้ยงได้กว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกุ้งน้ำจืดบ่แม่นกุ้งมันน้ำนะอ
เดี๋ยวอ่องหน้าอย่างจีตำหมักสังกินอยากสมอยากตำหมักสังพอจะดำหน้าแล้วยังบ่ได้พาพี่น้องไปหล่อนำให้หน้าจำสิไปพาไปหล่อบนเขาไหนอยู่ห้างเฮ็ดมาไหนได้แม่น้องวิกำลังเพชรเลยพี่น้องเนี่ยกำลังเกิดอาการแบบว่าบ่อยากปานอันนี้พักกันจองเด้อพี่น้องแม่น้องวิกินรสชาติมันเดี๋ยวสิกินให้เบิ่งเอาคมๆแบบใดกับบ่ฮู้คมคมหวานแต่กระแสบคมคือกระปักกระดาคมบ่แห้งเนาะเนี่ยบ่นเฮาบ่เก็บบ่นั่นแหละเมื่อไหร่เพิ่นเก็บมาอีกคักแต่ห้อยเนาะน้ำพอดีเพียงพอดีเพียงถูกของเจ้านายต้องซื้อหุ่นอันนี้ไปหุ่นยาวๆกันลมกลัวมันลมแห้งอันนี้ขจังเอามาใช้หน่อยอันนี้บ่มีใช้หน่อยห้องนะน้ำแดงกันบนแห้งก็เลยลมเลยเปลี่ยนเปลี่ยนหางบ่เลิกนะลมแห้งผมบอกมันใช้หน้าแล้วเจ้าใช้หน้ามันมาหล่มวะมาหล่มมาหล่มละหน้าบานเนินหน้าบานเนินหินนั่นหล่มกุ้งปีไปไทยงามใดน่ะกินกินดาบอกกินดากันทั้งเรื่องบอกแม่นทั้งหล่มทั้งเนี้ยวเลยไทยช่างก็ไปไทยช้ำมึงยิ่งในลาบถึงลาบดินอันนี้บ่ปั่นอิฐน่ะเนาะจังเด้อหือคือกันปั่นอิฐแดงหักไปย่ําได้ลมกูเถื่อไปนาอันหินโอ้ยเพชรแห้งพี่น้องเอ้ยเพชรแห้งเพชรแห้งเติมครับเติมครับหุ้งกันใหม่ยังควันในส่วนเนี่ยเขาควันแหลมๆเนาะทั้งหอมทั้งเพชรควันแหลมๆเลยเขาคล้ายๆกิริยูก็คล้ายๆก็กันกับเนื้อกับปูเนาะยังอันนี้แหละกุ้งกุ้งสดนี่คล้ายๆก็กับปูยังก็ปูมะปูมะอะไรของบ้านคือกันปูมะแหลมๆก็ดีบ่ต้นใหญ่ต้นไหน
พี่น้องเอ้ยเกี้ยงแอบแสบเลยแสบแสบนัวๆพี่น้องทั้งนั้นก็เกี้ยงว้าถวยบ่ไหวนี่เติมจักเถื่อแหละ3 3เถื่อป่าพี่น้องเอ้ยเราแสบแห้งเราแสบแห้งเรากินตำกุ้งเราแสบแห้งมื้อนี่กินเบิด3จานเลยแซ่บๆนัวๆพี่น้องเอ้ยเกี้ยงเลือดแต่หมักผิกพี่น้องเอ้ยแซ่บๆนัวๆขออำลาพาจากเพียงเท่านี้แหละเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ในเด้อผู้ใดมักคลิปนี้ชอบคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อพ่อน้องวิแม่น้องวิบ๊ายปูน่ะ